ครับนักเตะทั้ง2ทีมก็สีแดงครับวันนี้เจ้าถิ่นครับทางด้าน BC ธุรศาสนะครับยกบอลมาอ้าวแล้วครับหลุดไปแล้วมีโอกาสจิ้มครับราชัยโอ้โหบอลไปชวนสาวสามไปทีเรียบร้อยเลยครับโอ้แม่ดูนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับได้บอลแล้วใช้ความเร็วล่างที่เข้าไปชนะเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เอ้าเป็นประตูเหมือนกันครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับแม่ธนาชนะบุตรครับพยายามกระชากขึ้นไปแล้วครับมงที่ชนะทิพย์แล้วเปิดงัดกลับมาแล้วขึ้นมงเลยเอ้าแม่2-1เลยครับโอ้เพียงนาทีเดียวถัดมาครับโรนชัยลักซิโยครับมงได้ครับคราวนี้ประตูแรกเขาเนี่ยชิงกันทัพพัดไหลออกมาชนะล็อกสวยครับหลุดเข้าไปเขตโทษชนะแล้วปลายลูกนี้เข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ดานิเอลคราวนี้นับสกอร์ครับ2ครับเอาแต้มนึงดีกว่านะครับดีกว่าไม่ได้เลย BC ธุรศาสนะครับก็เสมอกับอิทิรวดไปนะครับ2-2เลยมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของลีกสูงสุดของประเทศไทยนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับ BC ธุรศาสนะ2ครับ AC ธุรศาสนะ2ครับ